ชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจากค่าย TT Esports ครับผมนั่นก็คือ TT Esports Shock 1นะครับผมนี่ฮะหน้าตาของมันนะครับผมยอมรับว่าแพ็กเกจของช็อกเจ้าช็อก1เนี่ยดูดีมากๆนะครับผมนี่นะฮะเรามาดูฟีเจอร์เด่นๆที่เขาโปรยไว้ที่หน้าแพ็กเกจครับผมอันนี้นะฮะ Noise Cancelling Mic ก็คือลดเสียงรบกวนของไมค์นะครับผมคุมพลังโดย DTS นะครับผมนี่ Surround นะฮะReplaceable Earpad ก็คือสามารถเปลี่ยนไอ้ที่ครอบหูได้มันจะมีแบบหนังกับแบบกำมะหยี่นะครับผม Bass Enhancement Enhancement ก็คือแบบเหมือนแบบว่าจำโบว่าตัวเนี้ยเบสเจ๋งนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาลองฟังดูว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าอีกอันนึง Gaming Application for Gamer พี่แว่นเราจากรูปแล้วน่าจะเป็นพวก preset ต่างๆที่ตั้งมาให้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับ Flowable Design คือสามารถพับได้เนี่ยมาเห็นในรูปฮะนี่นะครับผมสเปคของตัวนี้ฮะย่านรับเสียงอยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็น USB นะฮะเดี๋ยวมาดูในแพ็กเกจก่อนว่ามีอะไรให้บ้างก็จะมีถุงใส่หูฟังฮะ TT Esports นี่เขาชำนาญเรื่องถุงมากครับผมมีถุงมาให้ทุก product นะฮะเป็นถุงใส่หูฟังแล้วก็มี earpad นะฮะ2อันนะครับผมอันนี้เป็นกำมะหยี่นะฮะนี่นะครับผมกำมะหยี่นะฮะชัดเจนเดี๋ยวไหนๆก็หยิบเยอแผ่นแล้วมาดูว่ามันแกะยังไงฮะนี่ฮะดึงออกเลยปั๊บนี่นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแทนนี่นะฮะแกร็ก็ได้ละนะฮะง่ายๆนะครับผมนี่เสียงอาจจะน่ากลัวหน่อยไม่เป็นไรไม่พังง่ายๆนะโอเคมาดูพระเอกของเราฮะนี่ครับผมช็อกวันนะฮะอันนี้คือที่บอกว่าโฟลเวอร์นะผมสามารถพับได้นะแต่มันหมุนหน้าหมุนตรงนี้ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ฮะนี่นะครับผมสายเป็นสายถักนะฮะหัวการเชื่อมต่อเป็น USB นะครับผมมีแว่นขออนุญาตดึงสายมันยาวๆโอเคเรามาดูตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมก็จะมีปุ่มมิวเสียงมิวไมค์นะครับผมปรับวอลุ่มบวกลบนะครับผมไฟสามารถเปิดปิดได้นะฮะไฟปิดตรงไหนวะนี่นะฮะนี่ดูหูฟังปุ๊บปุ๊บนะฮะสามารถเปิดปิดไฟได้แล้วก็ตรงนี้สามารถล็อกคอนโทรลเลอร์ได้ไม่ให้แบบพอล็อกปุ๊บก็ไม่สามารถกดได้นะครับผมมีที่นี่นะฮะเรามาดูเจาะลึกกันนะฮะสีที่พี่แว่นได้มาเป็นสีแดงนะครับผมค่อนข้างที่จะสดสวยงามนะฮะเดี๋ยวดูให้กล้องโฟกัสกันนิดนึงครับนี่เป็นยังไงนี่นะครับผมผิดด้านขอโทษทีเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆดูสรีระของมันอันนี้เอียร์แพดหรือว่าที่ครอบหูอันนี้เป็นหนังนะครับผมเป็นหนังนี่นะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับผมรู้สึกค่อนข้างหนีบหูพอสมควรนะผมอาจจะเป็นของใหม่อยู่นะครับผมค่อนข้างหนีบหูพอสมควรเป็นแบบฟูลไซส์นะผมกันเสียงภายนอกได้น่าจะโอเคอยู่นะฮะจากที่พี่แว่นได้ลองฟังเพลงเล่นเกมดูหนังนะครับผมไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะให้เสียงกลางค่อนข้างเยอะนะฮะเสียงกลางเยอะมากเลยนะครับผมส่วนเสียงเบส
เบสที่บอกว่าเบสค่อนข้างเยอะนะฮะก็เยอะจริงนะฮะแต่ด้วยความที่พี่แว่นบอกว่าเสียงกลางมันค่อนข้างเด่นทำให้เสียงเบสมันดูด้อยลงไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวซอฟต์แวร์กันนะครับผมซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Shock 1นะครับผมนี่นะครับซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Shock 1นะผมก็มีอยู่หน้าเดียวไม่มีแท็บนะฮะก็จะมี environment ก็คือแบบรูปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ก็จะมีแบบ environment ที่เป็นแบบคลับนะฮะ audium bathroom church ก็คืออะไรพวกนี้คือจะเป็นแบบเสียงการจำลองเสียงให้อยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับผมและนี่ก็จะเป็น preset นะฮะก็จะมี classic vocal jazz pop rock dance แล้วก็ party นะครับผมส่วนที่เขาบอกว่า preset สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเขานี่ฮะเขาจะแบ่งเป็น MMORPG FPS แล้วก็อีกอันนึง RTS นะครับผม EQ ก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมตรงนี้ก็เป็น light indication ขวามือนะฮะถ้าพี่แว่นปิดไฟนี่มันก็จะปิดไปด้วยโอ้มันซิงกันนะฮะส่วนกรอบนี้นะฮะก็จะเป็นพวกเสียง DTS นะฮะเพิ่มความใสของเสียงเพิ่มความลึกของเบสนะครับผมอารมณ์ประมาณนี้มีให้เลือกว่าจะเป็นมิวสิกหรือว่ามูฟี่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเทปซ้ายขวาหูฟังซ้ายขวานะครับผมนี่ครับสำหรับซอฟต์แวร์ของเจ้า Shock 1นะครับผมมีประมาณนี้นะฮะก็สำหรับใครที่สนใจหูฟังสเปคประมาณนี้นะผมเป็นเซอร์ราวด์โดยใช้กลุ่มพลัง DTS นะครับผมก็พี่แว่นลืมบอกไปในการดูหนังพี่แว่นดูหนังจากไฟล์บูเรนะครับผมซึ่งเป็นเซอร์ราวด์อยู่แล้วผมไอตัวเจ้าช็อกวันนี่ทำการแยกเสียงได้ใช้ได้เลยนะผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันยังไม่ได้แบบกว้างเหมือนพวกตัว 5.1 แท้อะไรพวกนี้แต่ก็ต้องเข้าใจหน่อยครับว่าไอตัวนี้เป็นตัวจำลองเสียงนะผมทำได้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนละสำหรับหูฟังอันนี้นะฮะใครที่สนใจนะผมก็ตอนนี้น่าจะมีวางขายในตามตลาดทั่วไปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้า TT eSport Shock 1ก็จะเป็นอีก1ตัวเลือกนึงสำหรับเกมเมอร์แล้วก็คนที่ชอบดูหนังหรือว่าฟังเพลงอาจจะไม่แนะนำเท่าไหร่กับหูฟังจำพวกเซอร์ราวด์นะผมน่าจะเป็นพวกดูหนังแล้วก็เล่นเกมซะมากกว่านะครับผมโอเคใครที่สนใจอย่างที่บอกก็ลองหาซื้อดูได้นะผมสำหรับ TT eSport Shock 1วันนี้พี่แว่นขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ